ตอนนี้อยู่ที่ร้านตลาดน้ำฝอยยาผักใต้นะคะที่ร้านช้อปปิ้งโซนนะคะจริงร้านเนี้ยเขามี2ร้านอีกร้านนึงเนี่ยเขากำลังติดขายลูกค้าอยู่งั้นเราไปอะไรร้านทำช้อปปิ้งโซนก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่อที่อะไรคะชื่อเอ๊ะครับชื่อคุณเอ๊ะนะคะเอ๊ะตัวอะไรเอ๊ะตัวอะไรใช่ไหมแล้วผมตัวอะไรคะก็ตัวนี้แหละค่ะตัวนี้แหละค่ะโอเคนะคะช้อปปิ้งโซนนี่จริงๆใช้เวลาโซนเนี่ยต้องขายของที่เกี่ยวกับแคมป์แน่ๆใช่ครับเรื่องประกอบไปด้วยอุปกรณ์เดินป่าใช่ข้าวแล้วเนี่ยที่จะใส่พาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีไฟฉายครับไฟฉายจับเป็นมากแรงสูงส่องได้ประมาณ 2-300 เมตรเลยครับสูงจริงๆนะคะนี่ขนาดเป็นกลางวันกลางวันนะคะเนี่ยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้750ครับ750จำเป็นมากเวลาเราเข้าป่าแล้วก็จะมีพวกเตาแก๊สต้มยำทำแกงได้เลยครับต้มยำทำแกงได้นะคะและอันนี้มีดอันนี้น่ารักเป็นนี่ครับอันนี้เป็นทุกอย่างเลยเป็นช้อนอุ้ยคุณขาแล้วช้อนชอบกินพร้อมกันได้ไงคะครับแยกออกจากกันได้เห็นไหมคะไม่เสร็จดิฉันนะคะนี่ไม่เสร็จเดี๋ยวดิฉันตอนแล้วไม่จะไม่จนมุมนะคะนี่ค่ะแลแล้วก็มีอะไรอีกในนี้จะมีวายก่อนกินอาหารนะครับเปิดวายกินก่อนคุณคะสุนทรีมากนะคะไปเดินป่าจะต้องรับประทานวายนะคะดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเดินป่าดิฉันอยากกลับบ้านค่ะราคาแพงไหมคะตัวนี้180บาทครับ150 180ไม่แพงครับใช้ประจำแล้วมีดนี่คืออะไรเอ่ยเป็นมีดสนามนะครับใช้ตกปลาแคมปิ้งตัดเอ็นตัดเชือกนี่ครับได้หมดแต่คมมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับ300กว่าบาทค่ะใช้ขนาดของมีดเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานใช่ไหมเอ่ยใช่ครับอันนี้เล็กๆนี่เอาไว้ทำอะไรคะตัวนี้สำหรับตกปลาสะดวกตกปลาแคมปิ้งตัดเอ็นตัดเชือกครับแต่ฟังแข็งอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นสมุดนำบัตรครับเราไปแคมป์เราต้องพกนำบัตรไปด้วยนะคะเพราะต้องติดต่อกันจะป่านะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นดิ้วอุปกรณ์เป็นกระบองครับของมันใช้ยังไงคะหนักมากเลยอะค่ะตัวนี้สลัดลงเป็นอาวุธเหรอฮะอาวุธป้องกันตัวก็ได้สบายตาทุกอย่างใส่ค่ะแค่ดิฉันพกฟางแค่นั้นเลยเพราะว่ามันประชันหลักได้ถูกหัวใจวายก่อนอันนี้เป็นเต้าแกนต่อไปก็ทานเต้าได้ต้องโชว์หน่อยแบบนี้มาสิคนเรานะคะจริงๆแล้วก็คงจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากโชว์มาอ้างว่าคิดโอเคนะคะเพื่อนๆถ้าอยากมาฟังมาที่ร้านเองเลยนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าเคี่ยวมันเท่าไหร่ตัวนี้จะไปเอาครับตัวนี้ใช่ไหมค่ะใส่ให้ผมดูก่อนอันนี้ดิฉันเครื่องดับเครื่องแก้หนาวใช่ครับนี่ก็คือเครื่องแก้หนาวเวลาเราไปแคมป์นะคะก็คือว่าเอาไว้ดื่มแก้หนาวใส่ชาเขียวได้ครับอันนี้ก็ใส่ไปใส่ยาหอมได้นะคะเราใส่ให้เป็นลมอันนี้ไฟแช็กป่ะคะไฟแช็กครับไฟแช็กสวยงามมากเลยค่ะคุณขาสีแดงนะคะมีจอห์นนี่วอลเตอร์ด้วยอันนี้อะไรเอ่ยกระป๋องน้ำมันไฟแช็กเหมือนกันโอ้คุณยิ้มแจ๊บแก้มกระจายค่ะอันนี้เข็มทิศใช่ครับเข็มทิศก็ใช้ยังไงตัวที่มีสีตัวนี้จะหันไปทางทิศเหนือตลอดครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามใช่เชียงใหม่ทางโน้นครับคุณบอกได้เลยตรงนี้สงขลาทางนี้ก็นี่คือที่ใต้นี่คือที่เหนือคือไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าไอ้เป็นเขียวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เหนือว้าวเนี่ยอยู่นี่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยอยู่นี่วางให้ขนานกับพื้นนะครับให้มันเข็มมันเคยใช่ใช่เนื้ออยู่ทางนี้แล้วค่ะคราวนี้ดิฉันนะคะสงสัยมานานแล้วว่าเข็มทิศเนี่ยเวลายืนแล้วมันจะดูยังไงมาดูอย่างนี้นะคะเข้าใจแล้วค่ะในร้านเนี้ยอะไรที่ราคาสูงที่สุดสูงที่สุดชุดเตาแก๊สมั้งครับหรือเปล่าประมาณเท่าไหร่ชุดเตาแก๊สตัวนี้ประมาณ 2,500 ครับ 2,500 แล้วก็แก๊สได้ใช้ยังไงคะเวลาใช้ก็คือเอาอันนี้มาสูบกันอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับตรงนี้ครับมันจะเป็นที่เสียบแก๊สแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ตั้งแก๊สนอนก็ได้ใช่ครับ
มันจะเป็นอย่างนี้ครับแกแล้วก็หม้ออยู่บนนี้ใช่ครับแกนี้หุงข้าวได้ประมาณ2หม้อใหญ่ๆเล็กๆอย่างนี้2หม้อใหญ่ๆนะคะแต่ดิฉันว่าถ้าขนาดนั้นเราไปพักข้าวที่เขามีครับอยู่รีสอร์ทดีกว่าใช่ไหมคะอย่างนี้เราเอาแบบว่าเข้าไปลื่นๆจริงๆเลยกันได้จริงๆนะคะย่างเยี่ยมหมดนี้ได้ไหมถือว่าถ้าเราเอาเตานี้ปุ๊บแล้วเราเอาที่วางแข็งแรงครับว่างย่างว่างตาได้เลยใช่ไหมคะไม่น่าจะอร่อยครับเพราะไฟมันเป็นเหมือนเตาแก๊สเหมือนเราจำลองว่าเราย่างบนเตาแก๊สนะครับมันคงแบบต่างๆดำๆสุกบางชุดเข้าใจละเข้าใจละคือมันไม่ได้มีเป็นแบบไฟอ่อนไฟอะไรมันคือไฟที่ต้องมีเนี่ยใช่ครับแล้วเป้พวกนี้นะคะราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนั้น2,900ครับเข็มผ้าคนล่าอย่างดีเหนียวคนน้ำคนน้ำครับที่มีร้านอย่างนี้ที่เดียวหรือคะที่เดียวครับที่เดียวผมไม่ใช่กับที่ที่นี่จริงๆเรามี2ที่ที่ร้านมีนบุรีครับมีนบุรีชั้นใต้ดินครับวันทุกวันครับแล้วก็สถานที่ที่เราปิดตัวมานี่ครับสถานที่ที่ได้ก็ยังเปิดอยู่ให้คนอื่นดูอย่างนี้แหละนะใช่ครับก็คือตัดใหม่แล้วที่มันเจอที่ได้ยังไงตัดแล้วมันเจอที่ได้ยังไงไปเที่ยวเล่นเหรอคะแล้วก็มาเจอมีคนแนะนำมามีคนแนะนำมาแล้วก็มาทำเข้าระบบเขาเอาคุณค่ามาให้ดูใช่ครับแล้วก็เลยอยู่เจ้าแรกๆเลยโซนนี้เจ้าแรกๆนะคะอยากจะให้ชวนเพื่อนๆที่มาเข้าชมเว็บไซต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์ตลาดน้ำของเราแล้วก็บังเอิญอยากจะได้อุปกรณ์การท่องเที่ยวที่ราคาย่อมเยาเนี่ยมาหาที่ได้ที่ไหนคะอยู่ที่ตลาดน้ำขวัญเรียมครับผมเข้าซอยรามคำแหง187ครับทางใต้นะคะแล้วก็ที่จอดรถเยอะแยะเลยแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะจะอยู่ติดกับห้องน้ำพิเศษใช่ครับนะคะห้องน้ำติดแอร์ค่ะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะว่ามาได้เลยลองแวะมาดูกันครับที่นี่มีสินค้าเดินป่าเยอะแยะครับจะบอกเขาดีคือผมไม่ใช่มืออาชีพในการขายดังนั้นเคยขายราคาถูกถ้าเป็นมืออาชีพเขาจะขายแพงมากใช่ไหมคะค่ะแล้วต้องใหม่หน่อยนะคะมาเที่ยวชมกันแต่เดี๋ยวยังไม่จบนะคะเพราะเราจะมีร้านอีกร้านหนึ่งเป็นร้านแม่ตานะคะซึ่งตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หลังร้านก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวดิฉันต้องไปตามก่อนนะคะ